เวลาเดินจงกรมเนี่ยเราดูเป็นสองลักษณะถ้าดูแบบสมถะเราก็จะดูหนักดูเบาแต่ถ้าดูวิปัสสนาเราก็จะรู้เกิดรู้ดับเวลาเราสมมติเราเดินเดินสองเท้าในช่วงที่ยกเนี่ยเบาใช่ไหมอีกข้างหนึ่งหนักใช่ไหมเราคุยกันวันก่อนว่าสมมติตัวที่ยกเนี่ยความหนักมันดับไปแต่ขณะเดียวกันความเบาเกิดขึ้นแต่พอความหนักอีกเท้าหนึ่งลงความเบาหายไปความหนักเกิดขึ้นเพราะนั้นในการเกิดการดับความจริงในเกิดนั้นมีดับอยู่คือในหนักมีเบาอยู่หมายความว่าขาหนึ่งหนักแต่อีกขาเท้าหนึ่งเบาในหนักมีเบาอยู่ขณะเดียวกันพอยกขึ้นในเบานั้นก็มีหนักอยู่เพราะอีกข้างมันหนักอยู่เพราะนั้นกฎของการเกิดดับมันก็คือการความสมดุลไม่มีหนักโดยเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีเบาโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเราทดลองยืนทั้งสองขาเนี่ยไม่เดินนะยืนอย่างเดียวน้ำหนักก็จะคงไม่มีเบาบาลานซ์เลยมันก็จะหนักหรือเราให้เบาโดยที่ไม่ต้องยืนเลยไปนั่งน้ำหนักก็เปลี่ยนย้ายที่แล้วนะเพราะฉะนั้นในกฎของการเกิดดับเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราดูหนักความรู้สึกดูรู้หนักรู้เบาก็รู้สึกหนักรู้สึกเบาต่างกันไหมรู้อาการหนักรู้อาการเบาตัวรู้ตัวนี้ถ้าเราเข้าไปอินว่าหนักรำคาญจังเบานี่ชอบจังนี่จะก็เป็นเราเข้าไปในหนักในเบาเป็นนามรูปใช่ไหมเดี๋ยวรูปนามแต่กลายเป็นนามรูปแต่พอรู้มีหนักมีเบาอยู่แต่เรารู้เฉยๆโดยที่ใจไม่เข้าไปอินว่าหนักเบาแต่รู้อาการนั้นอันนี้ก็เป็นตัวปรมัตถ์ในตัวเห็นตัวนามแต่ในขณะนั้นมันสมดุลก็คือหนักกับเบาหนักเบาในชีวิตถ้าเราจะไปดูการเกิดดับของเวทนาก็จะไปดูอาการหนักกับเบาไปดูอาการเกิดดับของจิตก็อาการเดียวกันกับที่เกิดกับกายเพราะนั้นรู้การเกิดดับคือสามารถเห็นคือการเกิดดับของจิตเนี่ยมันไม่ได้เห็นได้ทุกขณะได้หรอกแต่เราจะไปดูได้ทุกขณะดูที่กายกับเวทนาได้แต่ว่าการเกิดดับครั้งสุดท้ายมันมีอยู่ครั้งเดียวซึ่งหมายความว่าถ้าไปพบการเกิดดับจุดนั้นหมายความว่าจบกิจซึ่งนั้นไม่ใช่ของง่ายนะนั้นเราดูการเกิดดับของกายเป็นดูการเกิดดับของเวทนาเป็นดูการเกิดดับและเกิดดับของจิตระดับสมมุติเป็นการเกิดดับระดับสมมุติความคิดเกิดแล้วก็ความคิดนั้นก็ดับไปเห็นใช่ไหมความคิดบางตัวสักพักนึงก็ดับไปอันนี้เป็นการเกิดการสมมติยังไม่เป็นปรมัตถ์ถ้าปรมัตถ์เราจะของจิตนี่เราจะไม่ทันเลยมันเหมือนระเบิดอะตุ้มเดียวระเบิดนั้นก็จะไม่เหลือละสลายตัวการเกิดดับครั้งสุดท้ายของจิตคือการระเบิดของอวิชชาหลังจากระเบิดแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นดีเพราะนั้นเราก็สั่งสมจากการเกิดดับอย่างนี้ใครจะดูได้ถี่กว่าใครก็ขึ้นอยู่ว่าเส้นทางที่จะไปอยู่นามเกิดดับที่แท้จริงมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ายาวสั้นขึ้นอยู่ว่าเราจับการเกิดดับของกายกับเวทนาได้ชัดแค่ไหนนะเพราะการในการเกิดอันนี้คำพูดแต่ความจริงในการเกิดมีดับในการดับมีเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นระหว่างที่เราเดินกับยืนเฉยๆเนี่ยอันไหนรู้สึกสบายเดี๋ยวรู้สึกสบายกว่าเพราะน้ำหนักเบามันสมดุลใช่ไหมแต่ถ้ายืนเฉยๆเนี่ยมันจะหนักอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าดับนานเกินไปก็ทุกเกิดนานเกินไปก็ทุกถ้าเกิดดับเท่าๆกันความทุกข์ก็จะสมดุลแต่ว่ามันจะว่าไม่มีทุกข์เลยแต่มันสมดุลก็หมายถึงว่ามันพอทนได้นั่นเองเบาเกินไปก็ทนไม่ได้อย่างนอนเกินนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทนไม่ได้ต้องลุกใช่ไหมถึงมันจะนอนสบายก็จริงแต่ว่ามันต้องลุกแล้วหนักเกินไปอยู่ที่เดิมสักพักแล้วก็หนักแล้วก็เปลี่ยนที่ย้ายที่แล้ว เพราะฉะนั้นให้ดูรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดก่อนแล้วค่อยไปบูรณาการหรือไปแอพพลายในจุดอื่นทั้งหมดแล้วมันจะง่ายเมื่ออะไรเกิดขึ้นปั๊บมันไปเห็นอาการเพียงแต่อ๋อเป็นอาการเกิดกระดับแต่ถ้ามารู้อย่างอ๋อมันเป็นเพียงแต่รูปกับนามอ๋อเป็นเพียงแต่หนักกับเบาอันนี้ดูระดับกายกับเวทนานะไปดูระดับจิตอ๋อมันเพียงแต่เกิดกระดับไอ้ความเป็นตัวตนก็หายไป
นี่เราศึกษาตรงนี้ไว้ก่อนนะถึงแม้เราจะทำไม่ถึงนะแต่ว่าให้เราฝึกดูอยากไปให้ทีกว่านี้อย่างสมมติเดินจงกรมเราได้เห็นการหนักการเบาชัดๆสักกี่ครั้งเราได้สังเกตว่าในหนักมีเบาในเบามีหนักนั้นสักกี่ครั้งมีหนักอย่างเดียวแล้วมีเบาอย่างเดียวเนี่ยมีกี่ครั้งเราค่อยขยับใกล้ความจริงข้อเท็จจริงเข้าไปเรื่อยๆนะดังนั้นเองหลวงพ่อตั้งประเด็นสอบอารมณ์กลางวันเนี่ยเพื่อเป็นเรื่องที่กลมกลืนยกเรื่องหลักประเด็นให้คุณชดาอ่านพออ่านปั๊บเนี่ยมันก็จะมีถึง4ช้อยแต่ดูแล้วพวกเราอยู่ได้แค่3ช้อยนั่นเองคือดำรู้สึกดำรู้สึกขาวแล้วก็รู้สึกสีเทานะพออ่านจบนี่คุณเล็กลงขีดก่อนเลยขีดทันทีไม่ต้องคิดเลยแต่อีก3คนยังเป็นสีเทาอยู่นะแต่ในนะบางคนอาจจะมีสีขาวอยู่คือหมายความไม่ชอบสีดำชอบสีขาวยังลังเลอยู่สีเทาเอาฟังเฉยๆไม่มีชอบไม่มีลังเลอันนี้ช่องว่างนะแต่ช่องนี้ไม่มีใครกัดกาสักคนเลยนะก็เข้าช่องนี้ก็ในอันนี้ก็เหมือนกันในความรู้สึกของเราเหมือนกันเราพบของหนึ่งอย่างเราจะมี3ความรู้สึกแต่ถ้าคนไหนได้ความรู้สึกที่4ด้วยก็ถือว่านั้นได้เจริญสติมาแล้วความรู้สึกที่1ชอบความรู้สึกที่2ไม่ชอบคนที่4 3ยังลังเลอยู่ความรู้สึกที่4ก็คือไม่มีทั้ง3อย่างนั้นผู้จะวิปัสสนาถึงขั้นแล้วก็จะมาการช่องที่4แต่ของเราจะสลับช่องกันเลยบางครั้งชอบบางครั้งไม่ชอบบางครั้งสงสัยเนี่ยดังนั้นในตัวอทุกขมทุกสุขเวทนาก็ดีตัวอนัตตาก็ดีตัวโมหะก็ดีตัวอุเบกขาก็ดีมาอยู่ในข่ายเพราะว่าสงสัยคือไม่ชัดทั้งสองอย่างดังนั้นในเวลาภาวนาเนี่ยให้ตีวงแคบเข้ามาแค่นี้จำสูตรแค่นี้พอแล้วอะไรเกิดขึ้นปั๊บจับใส่สูตรอันนี้มันจบแต่ถ้าเราสูตรตัวนี้เราท่องสูตรคูณไม่ขึ้นใจนะเดี๋ยวคุณไปบวกลบคูณหารข้างหน้าคุณก็ทำผิดอยู่ดีนี่เพราะในสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยก่อนเลิกก่อนเข้าเนี่ยต้องให้ท่องสูตรคูณทุกครั้งใช่ไหมเพื่อให้ขึ้นใจอันนี้เป็นสูตรนะดังนั้นเองการปฏิบัติของเราถ้าจับสูตรนี้ได้เนี่ยหนักเป็นเกิดใช่ไหมจะทำให้เกิดนี่ดับได้ไง ก็ขยับดับไปละน้ำหนักก้อนนั้นดับไปนะน้ำหนักก้อนใหม่เป็นไงเริ่มเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดแล้วก็ดับทันทีคนก็ตายคนก็ตายแล้วเกิดทันทีตายปั๊บเกิดส่วนจะเกิดเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เหมือนกันความหนักมันดับไปความเบาก็เกิดทันทีถ้าคนที่ตายไปด้วยวิญญาณที่หนักจิตที่หนักคนนั้นก็จะไปเกิดในทางไม่ดีคนไหนตายไปด้วยจิตวิญญาณที่รู้สึกเบาสบายก็ไปเกิดในทางที่ดีคนไหนที่ตายไปด้วยไม่มีจิตที่จะเกิดจะดับอีกต่อไปไม่กี่จะหนักจะเบาอีกต่อไปคนนั้นก็ไม่ต้องเกิดอีกอันนี้ดูง่ายๆว่าคุณจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะนั้นเราดูอาการของคนตายเรารู้นะใครจะไปเกิดอะไรใช่ไหมอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะแต่เราจะดูว่าเราจะตายยังไงนะคนเนี่ยเราก็ดูปัจจุบันนี่แหละเราสั่งสมอะไรไว้สั่งสมความรู้สึกเบาสบายไว้คุณตายก็เบาสบายสั่งสมความรู้สึกหนักเอาไว้แบบที่ไม่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาเลยนะจิตมันก็ถึงเวลามันก็ต้องหนักด้วยเวทนานั่นแหละเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเป็นความตายเรื่องวิปัสสนานี่นะจริงทำต้องทำให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเสียดายว่าเราส่วนใหญ่เราเป็นชาวพุทธแต่เรายังไม่ค่อยมีคนพุทธเท่าไหร่เสร็จแล้วเราได้เป็นชาวพุทธคนพุทธกับชาวพุทธต่างกันยังไงชาวพุทธก็แค่ธรรมเนียมประเพณีที่มาปกตินั่นเป็นส่วนใหญ่มันไม่เข้าแก่นคนพุทธเพราะนั้นยังเป็นพุทธะไม่ได้เพียงแต่เป็นชาวพุทธเป็นแนวร่วมเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่เราเป็นชาวพุทธดังนั้นเองก็ถ้าจะพูดถึงในลักษณะภูมิศาสตร์เสียดายเรามีแต่ชาวไทยแต่เราไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันในความหมายเดียวกันเวลาเราปฏิบัติก็ต้องดูอย่างเงี้ยดูหลักๆไว้ก่อน
แต่มันมีอะไรเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นความเบื่อเกิดขึ้นความเซ็งเกิดขึ้นฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมันก็คือการเกิดใช่ไหมที่หน้าที่ของเราคือทําให้มันดับจะดับวิธีใดนั่นก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันเพราะมีการเกิดแล้วก็ทําหน้าที่ดับแต่ถ้ามันดับเองก็ได้แต่ว่ามันไม่เหลืออะไรเหมือนไฟไหม้ถ้ามันเกิดก็รีบดับถ้าไม่ดับไฟก็ไหม้ทั้งหลังมันก็ดับได้เหมือนกันดับหมดไปแล้วหลังนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีคาถากันไฟไหม้เอาไว้ติดตามฝาใช่ไหมเครื่องดับเพลิงอันนี้ก็เหมือนกันในตัวเราก็เหมือนกันจะต้องมีเครื่องดับเพลิงอยู่ก็คือตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเครื่องดับเพลิงเราติดข้างฝาไว้ตลอดคาถากันนั้นทุกคนจะต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าไม่อยากจะให้ไฟไหม้บ้านหมดหลังแต่ว่าจิตของเราเนี่ยกลัวมันจะมันวันหนึ่งไม่ถูกไม่รู้มันถูกไหม้วันละกี่ครั้งเพราะนั้นจิตอุทุชนคนทั่วไปจึงอ่อนปวกเปียกเวลาโลภมากระทบก็โลภไปด้วยเวลาโกรธมากระทบก็โกรธไปด้วยเวลาหลงมากระทบก็หลงไปด้วยเวลารักมากระทบรักไปด้วยเวลาชังก็ชังไปด้วยเนี่ยปุถุชนชนมันชนโลภชนโกรธชนหลงชนไม่เลือกอะไรกันนะเพราะฉะนั้นโชคดีที่พวกเราได้ปฏิบัติวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะมันจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายอย่างท่านพระอาจารย์นั้นว่าจะอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรมันไม่มีเงื่อนไขเขาชั่วกับเราก็ดีเขาดีก็เราก็ได้เราไม่ถือสานะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นครูของเราได้หมดคนดีก็เป็นครูของเราคนร้ายก็เป็นคนชั่วก็เป็นครูของเรานะมันก็ทำให้เราว่าปฏิบัติวิปัสสนามันดีอย่างนี้เองก็อยากให้คนปฏิบัติเราจึงทำงานทั้งปีทั้งชาติก็เพื่อให้คนได้ร้อยหนึ่งได้สักคนหนึ่งก็ยังดีที่คนมีความสุขถ้าได้คนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าได้เพื่อนละแต่อยู่ทั้งหมดกันในที่เห็นกันเนี่ยถ้าไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่เพื่อนนะคุยกันรู้เรื่อง คุยกันรู้เรื่องอ่ะนะถ้าไม่ภาวนาคุยกันไม่รู้คนละเรื่องถ้าคุยกันไม่รู้สักพักมันก็เบื่อแล้วไม่อยากคุยต่อแล้วแต่คุยกันรู้เรื่องได้คุยกันทั้งวันก็ได้เหมือนพยายามหาวิธีของเราการภาวนาที่ต้องหาวิธีของเราแต่ว่าวิธีของเราก็อาจจะใช้กับคนอื่นไม่ได้บางคนก็ใช้ได้อย่างง่วงเนี่ยง่วงแบบอย่างการเจริญสติถ้าเราฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติก็ง่วงกันทั้งนั้นหลวงพ่อประโยคข้าวชื่ออะไรจากเซนหลุยมหาไหลไปปฏิบัติที่สุขโตท่านเดินจนชนต้นไม้หัวแตกเนี่ยง่วงมันง่วงแบบท่านบอกว่ามันง่วงแบบเกิดมาไม่เคยง่วงอย่างนี้มาก่อนเลยนะแต่ท่านก็สู้จนชนะได้ทุกคนเนี่ยง่วงหลวงพ่อพลยังง่วงยังไม่หายเลยยังง่วงที่ไหนง่วงที่นั่นเลยสาเหตุก็ยังเป็นเบาหวานนะครับแรงหลายอย่างพักผ่อนไม่เพียงพอ บางทีจิตสงบก็เป็นส่วนแต่วิธีแก้เวลาเราอยากจะแก้ง่วงแต่ไม่ค่อยเคยได้ฟังเทคนิคนี้จากใครให้กลั้นลมหายใจมีสามวิธีวิธีหนึ่งขั้นสูดลมหายใจเข้าให้ลึกเลยให้มันสุดแล้วกลั้นแล้วก็เอ้าระหว่างง่วงกับตายเนี่ยอันไหนจะอยู่เนี่ยดูนะยอมตายนะเอ้าง่วงอยู่หรือตายเนี่ยเหมือนว่ามันแล้วก็กำหนดสติออกทางทวารต่างๆเหมือนว่ามีลมออกไปจะทำสักพักมันจะหายวิธีที่สองก็คือถ้าเกาฝ่าเท้านะสัมผัสฝ่ามือนั่นก็เขาสูตรนี้หายเด็ดขาดสอนท่านมงคลแล้วและสอนหลายรูปแล้วหายเกาให้มันรู้สึกตัวจะยังง่วงมันนึกไม่ออกว่าฝ่าเท้าอยู่ที่ไหนนั่นมันจะหาทางออกของมันเก่าสักพักรู้สึกมันยังง่วงอยู่ให้เอามาดม
หายเลยเนี่ยหายหายวิธีที่สามก็หมอเขาสรุปแล้วว่าวิธีที่จะแก้ความง่วงได้ดีที่สุดคือนอนนอนที่มันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนเช่นอย่างขับรถง่วงแบบจนตำรวจเรียกพอตำรวจเรียกทำไมมันหายไปหมดอ่ะน่ะแก้ง่วงแก้ง่วงจิตตัวเดียวนะจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันพลิกทำไมดูหนังทั้งวันทั้งคืนเล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทำไมไม่ง่วงมันต้องมีมันต้องมีอะไรเพราะอะไรค่อยไปสังเกตที่บอกวันก่อนแล้วชุดแรกแล้วว่าไอ้ตัวง่วงเนี่ยมันเร็วมากมันละเอียดมากพอมันฉีดเข้าจิตเราปุ๊บเนี่ยถอนออกยากเลยนั้นโดยส่วนตัวจึงบอกว่าอาหารก็ดีอะไรก็ดีไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เราง่วงจิตที่มันกำลังจะเป็นสมาธิเนี่ยมันวูบไปนะมันจะจิตมันจะสงบเนี่ยเพราะสมาธิกับความง่วงตัวเดียวกันความขี้เกียจตัวเดียวกันใกล้เคียงกันเป็นศัตรูต่อกันจิตมันรวมปั๊บเลยนะพอยกมือปั๊บเนี่ยใหม่ๆเห็นไหมมันเข้ามาทันทีพลิกมือปุ๊บมันรู้สึกตัวปุ๊บมันไม่ใช่รู้สติเราไม่ตัดไงพอหลวงพ่อคำเขียนบอกว่ามันเป็นเหล็กแท่งสติตัวเนี้ยเป็นเหล็กแท่งไม่ใช่เป็นโซ่มันไม่ตัดพอวูบปั๊บเนี่ย 3-4 ทีปุ๊บมันแทรกปั๊บล็อกเลยแล้วพอมันมาแล้วก็ตามมาเลยตัวนี้ตัวแก้ความง่วงนั่นนะก็มีอะไรถามไหมเจอกันเทคนิคที่สองที่ท่านบอกว่าถ้าลมหายใจลึกๆที่ว่ากั้นลมหายใจไว้นะที่มันตื่นไม่ใช่เพราะมันกลัวนะแต่ก็บอกในช่วงที่กั้นลมหายใจเนี่ยออกซิเจนออกซิเจนมันเข้าไปฉีดอย่างแรงเลยง่วงเนี่ยเพราะว่าไอ้สมองเราขาดไอ้ออกซิเจนออกซิเจนนั่นตามหลักของหมอเพราะว่ามันไปยิ่งเรากำหนดให้ลมออกทางหูทางตาทางจมูกทางอะไรทางมือทางเท้าอะไรก็ของครูบาอาจารย์หลายรูปเราก็ประยุกต์ได้ตัวนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกคือมันต้องฝึกกันให้จริงจังไม่งั้นทุกตายเลยนะชาตินี้เสียชาติเกิดเลยมันจะไม่มีจะไม่มองเห็นความสุขเลยข้อที่16ของการอานิสงส์ของการภาวนาตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่มันขนาดนั้นนะข้อสุดท้ายก็คือหมดเวลาสำหรับความทุกข์เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่ตายอยู่งั้นวัฏฏะเลยเครียดตายทุกตายปัญหามันไม่มีปัญหามันยังมีอยู่ของมันอย่างนั้นนะมันมีของมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าจิตเรานั้นเนี่ยวิชาของหลวงพ่อเทียนคือออกจากความคิดให้ได้พระอาจารย์จะไปที่ไหนก็บอกว่าไอ้ภัยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นธรรมดาภัยปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเป็นไอ้ตัวร้ายที่สุดคือความคิดพอเราออกจากความคิดได้เมื่อไหร่นั่นแหละชนะแหละอ้าวโยมมีคำถามขออนุญาตพระอาจารย์ท่านบอกว่าออกจากความคิดแล้วเทคนิคอย่างเวลาฟุ้งพระอาจารย์แนะนำยังไงคะฟุ้งเยอะที่บอกว่าคิดเยอะน่ะคิดเยอะๆก็ฟุ้งซ่านในตัวโยมเป็นโยมอะไรครูบาอาจารย์อย่างสายหลวงพ่อชาสายพระฝรั่งเนี่ยท่านก็แนะนำแต่ว่าเวลาฟุ้งเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราจะนอนเนี่ยออกจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งออกจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งที่นอนไม่หลับปัญหาของคนที่นอนไม่หลับคือมันเรื่องนั้นเข้าเรื่องนี้เอาไม่อยู่เอาคุมไม่อยู่สติขาดกระจุยกระเจิงแล้ว
านบอกว่าวิธีแก้ขั้นหยาบท่านก็ให้หาปากกาบางทีมันมีปัญหาฟุ้งรุมเร้าจิตมากหากระดาษสวยๆแล้วมาคัดพุทธพจน์ที่เราชอบใจเขียนให้สวยแล้วก็มาภาวนาต่อท่านแก้สำหรับลูกศิษย์ของท่านพวกฝรั่งพวกอะไรไปปฏิบัติฟุ้งเอาไม่อยู่แก้อยู่ท่านก็จะให้กระดาษไปแผ่นหนึ่งประกาเขียนธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเขียนให้สวยที่สุดนะเขียนจบมันก็คงจะได้พลังของสมถะเท่านี้มันก็จิตมันก็จะรวมแต่ในขณะที่เรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยหรือว่าดูลมหายใจหรือทำอะไรก็แล้วแต่เกิดความฟุ้งขึ้นนะมันก็ต้องดูรอบๆดูเปลี่ยนจากความฟุ้งมาดูรอบๆดังนั้นที่นี่จึงสอนว่ารู้สึกตัวรู้รอบตัวรู้ไม่มีตัวรู้ทิ้งที่วัดจะสอนโยมอย่างนั้นนั้นบางทีเราไปเพ่งมากเกินไปในขณะที่เดินนะแล้วก็รู้สึกรอบตัวมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรเนี่ยเดินผ่านต้นไม้เห็นแล้วมันจะชะล้างของมันแต่มันก็เป็นธรรมดาอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ประจำก็คือเวลาฟุ้งเรื่องมากจะกำหนดว่าฟุ้งเนี่ยเป็นสีดำที่ดำมืดวงกลมอยู่หน้าเราโอ้นี่ฟุ้งดูเพ่งไปใช้การเพ่งแล้วก็รวมสีพยายามจินตนาการแต่เราต้องไอ้นี่คือวิธีให้จำหลักไว้ว่าวิธีต่างๆนั้นคือตัวย่อยแต่ตัวหลักคือต้องรีบกลับมาที่ยกมือสร้างจังหวะที่เดินก็ดีแต่นี่เป็นตัวแก้แป๊บเดียวจะไปยึดไม่ได้เป็นแค่ตัวแก้มองสีดำให้มันเล็กเนี่ยตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งก็คือว่าคอยสังเกตดูเรื่องนี้ความเปลี่ยนของเรื่องฟุ้งมันไม่ใช่ฟุ้งเรื่องเดียวนะคอยดูมันเปลี่ยนคอยดูความเป็นอนิจจังดูย้อนหลังก็ได้เนี่ยมันเปลี่ยนจากเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยต้องจับตัวนี้ให้ได้จับตัวนี้ให้ได้พอเราแต่ต้องสติดีพอสมควรมันจะระหว่างเปลี่ยนเรื่องเนี่ยเราเห็นเราก็จะไปเห็นความเป็นอนิจจังของมันตัวนี้ลองดูนะลองดูก็ต้องใช้หลายวิธีเหมือนกันเรื่องเพราะว่าโอ้เป็นชีวิตคารวะญาติโยมเนี่ยไม่เก่งจริงก็คือว่าหลอกตัวเองอยู่ในโลกนี้ไปวันๆไม่เห็นความจริงเลยไม่มีสิทธิ์เห็นความจริงเลยทุกตายพระอาจารย์ชอบพูดถ้านั้นทุกตายทุกจริงๆนั้นมันจึงมียาระงับประสาท มากินให้นอนหลับอันพอสติเราเจริญมันจึงไม่มีทางลัดจะต้องเจริญสติอย่างเดียวถึงจะไปได้ปัญญานะเป็นปัญญานั้นที่เราเจริญสติกันอย่างสายหลวงพ่อเทียนนะก็คือเจริญสติฐานดีแล้วสำนักอื่นที่เขาไม่นิยมปฏิบัติเงี้ยก็เอาไปหมดพอเขาไปเติมเคล็ดลับอันหนึ่งจริงๆเนี่ยเราได้ดีแล้วสายอื่นมาก็ไปใส่อีกวิธีหนึ่งเขาก็โอ้มันอย่างนี้เองอะไรเงี้ยจริงๆเขาลืมไปว่าเขาทำนะอย่างหลวงพ่อดิเรกเหมือนคนปลูกกล้วยเลยนะแต่สำนักอื่นมาก็ไปซื้อตามตลาดซื้อของที่หลวงพ่อปลูกไว้เลยเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือเขาไปเติมจริงๆเรายังไปไม่ถึงนั้นทีนี้
ทีนี้จะไม่มั่นคงจะไม่จะสภาวะธรรมจะไม่แน่นไอ้ฐานตัวเนี้ยต้องแน่นแน่นให้ดีแน่นการเจริญสติก็ไม่มีอะไรก็หลวงพ่อบอกว่าดูหนักดูเบาดูเกิดดูดับในเกิดในดับมันก็มีมันก็ไปเห็นตัวเนี้ยมันก็ขยายไปขยายไปทุกอย่างทุกเรื่องจนสติเราดีเห็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นเหมือนดูหนังดูหนังไปเป็นแล้วก็เห็นกระบวนการเกิดของมันดับของมันเป็นอย่างนั้นก็เจอกัน20พฤษภาเจอกัน20ตั้งใจไปชวนคนดู แต่ถ้าเรายังไม่ได้ก็ชวนใครยังไม่ได้เหมือนกันต้องให้เรามันได้ชัดเจนโยมจะรู้ได้ไงว่าแน่นอนเมื่อไหร่ว่ามาตึกเปิดได้แน่นอนก็นี่ก็ตัวตึกก็ผ่านหมดแล้วจบหมดแล้วก็รอแค่ปากทางเข้าจริงมันต้องทำอาทิตย์นี้สองอาทิตย์ก็เสร็จนี่ก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วในเงินช่างก็คงแก้ปากทางเข้าเสร็จก็จบนี่การสร้างเนี่ยเล่าถึงความโชคดีก็คือว่าตามหลักการสร้างเนี่ยต้องทำถนนก่อนทำส้วมก่อนแต่เราก็บอกคุยกับซิตี้หัวหน้าซิตี้ว่าเราไม่มีเงินนะเราจะสร้างตัวนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้บ้างโอ้ทำไม่ได้เนี่ยฉันก็สร้างไม่ได้เหมือนกันนะทำไมฉันต้องทำให้คนเห็นไม่งั้นเขาก็ไม่ทำบุญอ่ะเขาไม่บริจาคเอาคุณทำไปอย่างนั้นนะก็เลยทำตัวอาคารก่อนเสร็จแล้วก็ถึงทำส้วมทำท่อน้ำสุดท้ายก็ปากทางเป็นกัน นั่นแต่ว่าถึงว่าเราตัวหน้าไม่เสร็จแต่ตอนนี้ตัวอาคารเราเสร็จใช้ได้แล้วแต่ว่ามันมีเรียกว่าขออนุญาตใช้ temporary ขออนุญาตใช้อาคารได้ก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ สำเร็จนะผ่านไม่ยากเพราะว่าปากทางก็เซ็นสัญญาอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้ววางมัดจำไปเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายว่าก็จ่ายเงินเขาไปให้ผู้รับเหมาผู้ที่ดูแลการก่อสร้างใช่ไม่ผ่านไปนะที่2อาทิตย์เดียวแล้วจริงเขาตามนั้นก็ว่าทำ2อาทิตย์เสร็จ2อาทิตย์เสร็จก็จะเป็นอาทิตย์หน้าก็จะมาเริ่มก็ได้นั่นน่ะ เรื่องการก่อสร้างก็คือเป็นเรื่องฝึกฝนเราฝึกฝนเราในการก็สอบตกในวิชาชีวิตเราจะต้องตั้งว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านสองคำนี้ให้จำไว้นะวันนี้ไปทำงานทั้งวันกลับมาผ่านไม่ผ่านถ้าหงุดหงิดถ้าโมโหถ้าโกรธถือว่าไม่ผ่านสอบตกเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก้ไปแก้โจทย์ไปอย่างอาคารนี้ก็สอบตกหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่เราต้องตั้งโจทย์ว่าวันนี้เราต้องสอบให้ผ่านการไปทำงานของเราในวันนี้ต้องสอบให้ผ่านเนี่ยมันจะได้มีโจทย์ตั้งโจทย์ไว้ต้องให้มันเป็นไม่มีสีไอ้ขาวก็ไม่ใช่ดำก็ไม่ใช่เทาก็ไม่ใช่ต้องมาอยู่ตัวเนี่ยตัวสอบผ่านคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือตัวไม่มีสีเนี่ยหลวงพ่อยกไว้เป็นก็คนน่าจะเยอะนะนะคิดว่าเพราะว่าพร้อมแล้วก็คิดว่าพร้อมเป็นชุดแรกนะชุดแรกเบิกเมื่อเทจิได้ใช้อาคารเป็นชุดแรกมาใช้อาคารก็จากนี้ไปก็ทดสอบระบบทุกอย่างไป ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากละยากมีแค่ทางเขาก็ไ
ไม่มีอะไรมากก็แค่ฝังท่อถมดินเทปลาดยางก็จบเพราะว่าสองอาทิตย์เสร็จก็เขาจะเริ่มงานมีสาก็ใช้ได้นะสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยก็รู้หมดแล้วรู้สิ้นเดือนมกราก็โชคดีคุณไม้ที่เธอมานั่งสมาธิโชคถือว่าคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความโชคดีเป็นเรื่องของแม้จริงศาสนาเราก็พูดได้สองคำเหมือนกันนะบุญบาปโชคดีแล้วก็ผู้รับเหมาคนแรกเนี่ย9เดือนมันหนีไป9เดือนแต่ก็โชคดีอีกถ้าผู้รับเหมาอยู่ตั้ง9เดือนเนี่ยเราต้องจ่ายค่าลายเส้นเขาแพงเหมือนกันนะก็คิดตามเปอร์เซ็นต์ 100,000 ก็ 10,000 ค่าดูแลเขาทีนี้ไอ้9เดือนเนี่ยพระอาจารย์ดูแลเองก็เลยไม่ต้องเสียเขาหนีไปทีนี้พอเขาหนีไปแต่เขาไม่ถอนลายเส้นพอครบ9เดือนก็ถอนลายเส้นซิตี้ก็สั่งหยุดห้ามทำต่อพอดีโยมไม้เนี่ยเธอมาถวายอาหารเช้าแต่เราก็คบกันมานานแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานเกี่ยวกับพวกนี้เขาก็อยากเข้าไปดูพอไปดูเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่ได้ทำต่อยกเลิกลายเส้นเนี่ยทีนี้คุณที่คนที่คอยดูแลก็หมดทางไปที่ช่วยเราคุณแฟรงก์ก็หมดทาง คุณแฟรงก์ก็คือคนสร้างอักษรานี่เธอก็หมดไม่รู้จะทำยังไงขุดไม้มาเขาก็เป็นหนึ่งในห้าของจอร์เจียเทคเก่งเกี่ยวกับการก่อสร้างเขาบอกไม่มีปัญหาอาจารย์ถามอาจารย์มีเงินไหมที่จะสร้างต่อมีไว้ก่อน ดีที่สุด มีเอางั้นเดี๋ยวผมจัดการเลยเขาก็พาเพื่อนเขามาลูกชายมาทำงานให้เสร็จที่การจบเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องมีคือในโลกนี้ไม่มีเรื่องร้ายให้จำไว้เลยมีแต่ร้ายกลายเป็นดีทั้งหมดนะในโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือจิตที่เป็นอกุศลตัวนี้เป็นน่ากลัวมากต้องระวังนะมันจะก่อภพก่อชาติและให้พ้นเราฉะนั้นพอเราเจริญสติไปแล้วมันจะไม่มีอกุศลมีแต่เรื่องน่าสงสารมีแต่เรื่องน่าเมตตาอย่างหลวงพ่อคำเขียนท่านจะฟังแต่ก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันนะพอเห็นขโมยอะไรไม่เขามาทำอะไรโอ้ไม่โกรธหรอกสงสารเขาเนี่ยมันเลยจากกุศลอกุศลมาแล้วกลายมาเป็นสงสารไปเป็นเมตตาไปช่วยเหลือไปก็สนุกดีบทเรียนนะบทเรียน ในการทำงานพระศาสนาเพราะพระธรรมทูตเนี่ยมีสูตรตายตัว1ต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จริงเข้าใจจริงแจ่มแจ้ง2ต้องกตัญญูพุทธศาสนาให้มากที่สุด3ตายกับการทำงานได้นี่พระธรรมทูตสูตรเป็นงั้นก็ไม่อะไรกับอะไรนะกินจิโลเกอุปติยติหลวงพ่อคำเขียนสอนไว้เป็นมงกุฎเพชรเป็นยอดมงกุฎเพชรยอดธรรมไม่อะไรกับอะไรพอไปอะไรกับอะไรก็ทุกตายทันทีนั่นจึงเขียนนั่นคือบทสรุปที่เราสวดทุกวันนะในบทท้ายสติปัฏฐานนะกินจิโลเกอุปาทิยติเธอเป็นผู้ที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกแล้วก็จบแค่นั้น
ถามอะไรบ้างมีเวลาอยู่นิดหน่อยเลือก3ทุ่มเมื่อวานท่านบอกว่าอยากท่านจะเล่าเรื่องวิปัสสนูให้ฟังจำได้วิปัสสนูก็เป็นเชื้อราในขนมปังวิปัสสนูเนี่ยก็คือวิปัสสนาแต่ว่าเป็นตัวล็อกวิปัสสนาที่คนได้กันเนี่ยมันได้วิปัสสนูทั้งนั้นอย่างข้อแรกโอภาสแสงสว่างสวัยโอ้มันเหมือนเข้าใจมันเหมือนนั่งไปมองสว่างสวัยมากสมองปลอดโปร่งรู้สึกสว่างสวัยมากเลยนี่ตัวนี้ไม่เคยเป็นมันมีความสว่างสวยมากนะหลับตาลืมตาอะไรมันเห็นตัวนี้ตัวหนึ่งนะเห็นไหมมันดีแค่ไหนอ่ะนะตัวนี้แต่คอยดูจะว่ามันล็อกยังไงมันล็อกไม่ให้เราจากทำวิปัสสนาต้องมาเจอวิปัสสนูเลยวิปัสสนูถึงมาถึงวิปัสสนาดูไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันเดี๋ยวค่อยหลวงพ่อค่อยลงรายละเอียดให้เราสองหนึ่งมีความสว่างสวยนะสว่างสวยไร้ขอบเขตคือมันสว่างสวยไร้ขอบเขตสองมีญาณวิเศษอย่างรู้มันรู้มันเหมือนรู้ความคิดคนเหมือนเข้าใจอะไรมีญาณเหมือนว่ามันธรรมะทำไมมันแตกฉานอย่างนี้มันโอ้มันลึกซึ้งเนี่ยแต่ว่าตัวนี้บางทีเทศได้ทั้งวันพูดได้ทั้งวันเนี่ยมันไม่ดีได้ยังไงแต่ท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนูพ่อเทียนเลยเคยเล่าพระที่ลูกศิษย์ท่านไปเทศสอนพูดได้ทั้งวันเนี่ยมันญาณอย่างรู้เรื่องราวอะไรลึกซึ้งติดขัดข้องอะไรมันตอบมีปัญญาแจ่มแจ้งไปหมดเลยยาโอภาสญาณะปีติความเอิบอิ่มใจโอ้มีความสุขเหลือเกินนั่งไปขนลุกขนพองน้ำตาไหลโอ้ชีวิตเรามีความสุขเหลือเกินนี่ปัสสธิคลี่คลายเบากายสบายกายสบายใจโหสุดยอดเลยปัสสธิสุขตัวนี้ก็สุขกายสุขใจอย่างไม่เคยมีความสุขมาก่อนโอ้มันสุขเดินจงกรมก็มีความสุขเกิดปีติปัสสธิสุขนี่มันเกิดควบกันเลยนะมีความสุขเห็นไหมคนมาปฏิบัติร้องโหมร้องไห้ดีใจเป็นมีความสุขศรัทธาอธิโมกตัวนี้ศรัทธาอธิโมกคือเชื่อหมดใจเลยมีทางเดียวเท่านั้นมันก็ดีนะเชื่อในการปฏิบัติที่ตนเองได้ปฏิบัติมาศรัทธาที่มอกตัวต่อมาก็ปัฏฐานะตั้งใจโอ้โหเดินจงกรมทั้งวันไม่อยากนอนเลยยกมือสร้างจังหวะทั้งวันเนี่ยดูเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ดีทั้งหมดนะอุปัฏฐานะการจิตตั้งมั่นสติกล้าแข็งชัดเจนโอ้ทุกอย่างรู้ตามรู้หมดตัวนี้นิกันติประกายหันนี่ตัวสุดท้ายนิกันติตัวนี้ตัวอันตรายที่สุดหมดใจพอใจจบแล้วเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อผมจบกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยเราจะได้ยินลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจบแล้วหมดใจแล้ววิธีนี้ดีที่สุดไม่มีวิธีอะไรนอกอื่นจากนี้แล้วเห็นไหมแรงไหมมีเรื่องดีทั้งนั้นเลยอาจารย์ศึกษามาครูบาอาจารย์
อ้าวมันก็เรื่องดีเนี่ยแล้ว แล้วทำไมมันจึงเป็นตัวร้ายนะเป็นตัวร้ายนี่มันเป็นสภาวะที่ดีแต่เป็นเชื้อราในอาหารที่เรามองไม่เห็นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าเป็น5ตัวจบเลยแค่อย่างยกเว้นเคยท่านในคัมภีร์ท่านบอกว่าต้องเคยเป็นผู้ที่เคยเพียรภาวนาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศิษย์กันถึงจะมาช่วยได้มันก็หลงไปเลยทีนี้ฉะนั้นเราจะแก้พวกนี้ได้อย่างไรพอเกิดก็ต้องกลับมาที่เดิมเนี่ยสร้างจังหวะเหมือนเดิมสร้างจังหวะเหมือนเดิมกลับมาอย่าไปยึดมันอย่าไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตามันก็แค่นั้นอ่ะให้สว่างสวยก็แค่นั้นไม่ควรยึดปีติก็แค่นั้นตัดมันไปเลยกลับมาที่ฐานเดิมฉะนั้นไอ้ฐานเดิมเนี่ยทิ้งไม่ได้ฐานเดิมเราดูลมหายใจก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจถ้าภาวนายังไงก็ต้องกลับมาเริ่มเหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วพอเริ่มต้นใหม่มันก็จะข้ามวิปัสสนูไปสู่วิปัสสนาสู่วิมุตติไปยังไงเดี๋ยวค่อยให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมฉะนั้นเราจึงเห็นว่าก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันภาวนาก็มันดีทั้งหมดอ่ะมีอะไรมันยิ่งปีติปัสสติสุขเนี่ยโอ้ใครก็อยากได้แต่ทำไมมันตัวล็อกเราไว้นั่นจะทำลายวิปัสสนาที่เราได้ให้เสื่อมไปในที่สุดเมื่อมันเจริญเติบโตมากมันยึดมากไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจเนาะเข้าใจฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีครูไม่ได้ให้จำไว้เลยมาตรฐานเลยปฏิบัติเองก็ได้อ่านหนังสือเองก็ได้แล้วใครจะมาแก้ให้เราแล้วเราใครจะไปฟังเราได้ฉะนั้นโบราณก็ต้องมีดอกไม้ธูปเทียนมายกมอบกายถวายชีวิตให้สอนพอไปเจอวิปัสสนูปก็อาจารย์ก็ไม่ได้พระอาจารย์เนี่ยเข้ากรรมฐานนะเข้าไว้โอ้อาจารย์สอนผิดหมดเลยเนี่ยดูสิมันไม่ใช่ธรรมดานะไปอาจารย์สอบอารมณ์ก็ต้องไปสอนให้อาจารย์ฟังว่าที่สอนเนี่ยมันสอนผิดแต่ว่าอาจารย์เก่งแก้เราได้ไม่งั้นเราก็วิปลาสไปไม่ใช่ธรรมดาเป็นงั้นนั่นหลวงพ่อเทียนเวลามีใครติดวิปัสสนูกี่โมงกี่ยามนั่นก็ต้องนั่งรถบัสไปแก้ให้หมายแต่ก่อนได้ข่าวท่านก็ไปนะไม่มีสื่อสารการติดต่ออะไรมันล็อกตัวล็อกเสื่อมเป็นเพราะนั้นจากวิปัสสนามาเจอวิปัสสนูต้องมีครูช่วยตัวนั้นนะแล้วถึงจะเลยมาเข้าสู่วิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนาแต่ต้องมาเจอวิปัสสนูกันทุกคนแต่ต้องมีกัลยาณมิตรแค่หนึ่งเนี่ยฉะนั้นในสำนักต่างๆที่โยมทำบุญอะไรหมดตัวเนี่ยพอมาได้ปีติสุขก็ล็อกเอาคุณหมดตัวเลยให้หมดนะศรัทธาหมดขายบ้านขายช่องขายอะไรทุกอย่างเพราะมันได้ง่ายยิ่งสมถะด้วยยิ่งง่ายเร็วมากเลยสมถะเนี่ยปั๊บเลยถ้าไม่มีครูผู้มีจิตอันบริสุทธิ์ต่อเราจบเลยตายสถานเดียวอ้าว3 ทุ่มเลยวันนี้ดึกธรรมะคุยได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เบื่อธรรมะฉะนั้นเราจึงฟังธรรมะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ฟังไปมันเพลินมันเป็นอภินันทนาการอย่างหลวงพ่อว่ามันเพลินใจเพราะว่า
รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ตัวนี้คืออะไรสุนทรีเนี่ยมันกินเราลึกสุนทรีทางใจเพลินใจมโนวิญญาหารนะที่ดูเล่นเกมได้ไม่กินอาหารเพราะมันไปกินมโนวิญญาหารแทนกาลวริงาหารคือก้อนข้าวไม่กินผัสสาหารเนี่ยเมื่อกินผัสสาหารมโนเจตนาหารทางอารมณ์เป็นงั้นก็หลักเริ่มใหม่ก็คืออย่าไปวางทุกอย่างให้หมดเอาแค่สติให้รู้ชัดหนักเบาเจริญไปตัดไปเพราะมันที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรไงไม่ต้องไปว่าเรามาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่องอื่นถึงเวลาก็ทานข้าวมาก็ปฏิบัติไปฟังหลวงพ่อยังอยู่ท่านจะได้ปฏิบัติไปอย่าไปพึ่งคิดว่ามันจะต้องเกิดนั่นเกิดนี้เข้าใจนั่นเข้าใจนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าใจศึกษาธรรมะแล้วมันต้องจบต้องจบแล้วหมดเวลาสำหรับความทุกข์แล้วจบเข้าใจอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างสมมติพระอาจารย์ไม่อยู่พรุ่งนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆมันก็มีการเกิดดับแค่นั้นเองเป็นงั้นไม่มีวัดนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องถึงนั้นที่นี่เคยถูกธนาคารยึดไปให้ออกภายใน30วันพอพระอาจารย์ทิ้งวัดไปดูพ่อ10เดือนไม่ได้จ่ายค่าบ้านกลับมาถึงตื่นเช้าตำรวจมาเคาะ8โมงเซ็นหนังสือเราก็อ่านไม่รู้เราก็เซ็นไปเลยต้องออกภายใน30วัน นั้นเขาก็ยึดเราก็ตัวสติมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมากลับมามันจะไม่ออกนอกจะกลับมาดูการทำงานของมันการปรุงของมันสังขารการปรุงของมันเสียใจชอบชังอะไรเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของมันไปเป็นอย่างนั้นทุกอย่างก็ต้องฝึกยิ่งใครเจอกระทบปัญหาเยอะๆนั้นเนี่ยโชคดีแล้วจะได้สอบให้ผ่านนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนจึงเราไม่ค่อยแม่ช่วงเราปฏิบัติไม่ค่อยเจอครูบาอาจารย์ที่โหดก็คือบางทีก็สงสารไม่ได้ไปทดสอบเราแรงๆอย่างพระฝรั่งอยู่กับหลวงพ่อชานะมีองค์หนึ่งแสดงท่านให้แสดงปาฏิโมกข์แสดงเสร็จดีใจ7วันอ้าววันพระหน้าท่านแสดงอีกนะองค์นี้กับวันพระหน้าก็แสดงด้วยความภูมิใจหลวงพ่อชาก็นั่งข้างธรรมะแสดงไปสุนาตุเมปันเตสังโฆใช่ไหมน่ะพ่อชาก็จับจีวรดึงโอ้ไม่เคยอาบน้ำหรือไงองค์เนี้ยเหม็นจังอ่ะแสดงไม่สักพักดึงจีวรเออมันสกปรกอะไรนะหลวงพ่อก็บ่นเครียดเลยนะเครียดบ่นธรรมะแล้วจากแสดง45นาทีเป็นชั่วโมง20อ่ะทุกข์เลยก็ได้มาได้สติขึ้นมาโอ้สอบอย่าคอยจี้คอยสอบนี่เราไม่มีตัวทดสอบแต่ว่าจริงๆเราก็มีครูอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเยอะแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งเขาเป็นครูตัวที่เราขาดอีกตัวหนึ่งคือการตัวน้อมมาพิจารณาเห็นอะไรไม่ค่อยน้อมมาพิจารณาฐานมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาฐานธรรมไม่ว่าทางโลกจะดีแค่ไหนทางธรรมมันต้องอยู่ฐานนี้ทั้งหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องยกสู่ไตรลักษณ์ก็เรียกว่าเข้ายกสู่ปัญญาตัวนี้เป็นอย่างนั้นเอานะดึกเดี๋ยวตื่นมาออกภาวนาไม่ได้เรื่องนี้ก็